พามาดูรถขุดนะครับเตรียมที่จะขุดลอกโครงการขุดลอกคลองน้ำตำบลนาอุดมครับอำเภอพลทองร้อยเอ็ดตอนนี้ก็กำลังเปิดน้ำนะครับน้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเปิดน้ำเพื่อที่จะทำทางให้รถลงไปวิ่งข้างล่างครับเปิดโคนขึ้นข้างล่างดินเป็นดินแข็งครับดินเหนียวเปิดน้ำแห้งปั๊บก็สามารถที่จะลงวิ่งได้แล้วเอาโคนออกนิดหน่อยลอกถอยไปครับชั้นความลึกนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8เมตรก็ลอกลึกลงอีก1เมตรจากระดับพื้นเดิมก็จะอยู่ที่ก็จะเป็น9เมตรนะครับจากระดับสันคอที่เรายืนอยู่ตรงนี้จับปลาอยู่น้ำคลองจริงๆนะแห้งไปตั้งนานแล้วครับแต่น้ำที่เห็นนี่ก็คือเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาเพิ่มเมื่อคืนนี้ครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเราทำเสร็จแล้วก็ขยับมาด้านนี้ทั้งหมด700เมตรครับความยาวของคลองกักเก็บน้ำตรงนี้